สวัสดีค่ะทุนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดธนาคารโรงเรียนจิตลดาณอาคาร7 ระดับประถมมาศึกษาโรงเรียนจิตลดาเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่13มิถุนายน2559มีนักเรียนทาหน้าที่เป็นผู้จัดการหนึ่งคนพร้อมด้วยคณะกรรมาการนักเรียนจำนวน10คนทำหน้าที่พนักงานบัญชีพนักงานการเงินพนักงานลงรายการและพนักงานติดต่อ ปัจจุบันมีนักเรียนและครูเปิดบัญชีกว่า700คนมียอดเงินฝากจำนวน3านวน3บาท71สตางค์โอกาสนี้ทรงฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนจิตนดา,ดา ธนาคารโรงเรียนจิตราดาเป็นหนึ่งในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินโดยมีรูปแบบจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กและเยาวชนให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมการใช้เวลาว่างในการทำ กิจกรรมเพื่อส่วนรวมตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบเกิดประสบการณ์เพิ่มทักษะในการทำงานรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้องทั้งนี้โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินเปิดดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยธนาคารโรงเรียนจิตลดาเปิดเป็นลำดับที่1,111 11 เวลา10นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตร,รดิตฐ์นำข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตร,รกรจังหวัดอุตร,รดิษฐ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลยเคราดถึงกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปของจังหวัดอุตรดิษฐ์ เวลา1 4 0 18นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟ,นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ 10, สิบณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานาครในการนี้พระราชทานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ การออกแบบสร้างหุ่นยนต์ทางประเทศไทยครั้งที่9และนวัตกรรมลดความเหลื่อมลำ้ำทางนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็ t เทคและสำนักง,งานพัฒนา,าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอสอวอทอประเทศไทยโดยร่วมกับสิงคโปร์ทอราปิทิกแอสซิสตีบรีฮาร์บิลิเททีฟเทคโนโลยีสตาร์เซ็นเตอร สาธารณรัฐสิงคโปร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปี2550ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2559โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานเอกชนจัดขึ้น โดยมี13องค์กรจาก10ประเทศร่วมกันจัดตั้งภาคีวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชียเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและการบริการร่วมกันโอกาสดีทรงเปิดดิทิตสการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการและโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ รวมทั้งดิทัศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่นอันจะนำไปสู่การมีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังก้าวย่างสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีก6ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ14.9จากประชากรทั้งหมดหรือประมาณ10ล้านคน